สวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมมีสองทามนะครับนี่กับพี่เฟมปอนแล้วก็ทามทุกคนนะซึ่งก็น้องว่าสามคนนี้นะครับผมได้ทำการมาเจอสิ่งมหัศจรรย์ที่พิเศษที่สุดในโลกไมน์คราฟต์ที่โลก BBF เว็บคงไม่เคยมีมันคืออะไรอะครับมันยิ่ง SCP น้องๆทุกคนครับกดไลค์คลิปนี้นะครับกระเทิบไปถึง 3,000 ไลค์นะครับแล้วผมจะบอกนะครับต้องบินโดนป่ะพี่เออต้องบินโดนนะครับไปบินโดนไปดูโลก BBF แล้วบอกว่าโอ้โลกมันกระจอกแค่ไหนนะทุกคนเดี๋ยวๆๆๆๆอะไรเนี่ยว่าเห็นเหมือนพี่ป่ะเนี่ยอะไรอ่ะอะไรหมูไงไหนอ่ะก็ตัวอะไรเนี่ยหมูอะไรอ่ะไม่เป็นแผ่นในเฉยมันเบคอนเอ้าใช่เหรอคือเบคอนไงพี่มันคือเบคอนคือเบคอนเหรอใช่มันคือเบคอนเบคอนโอ้มาแปลรูปมาให้เราแล้วพี่นี่ไงเอาไปบดเลยโอเคโอเคทุกคนแห้งไปโอเคคือเมื่อกี้เราไม่ได้ลงออติฟายกันนะวันนี้ผมไม่ได้ทำการเปลี่ยนทั้ง3คนที่ลงออติฟายกันแล้วนะครับทุกคนครับเห็นหมูแล้วเนี่ยโอเคไม่ได้กลายเป็นหมูแล้วทุกคนนะเอาล่ะคืออันต่อไปนะสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้ทำการดูในคลิปนี้นะครับผมคือเราสามารถที่จะพี่เอาแครอทไปดิเอ้ยผมเอาแครอทให้แครอทไปพี่เอาแครอทไปดิไม่มีไม่มีทางเลยอันนี้เอาแครอทไปแครอทมาแครอทมาเฮ้ยป้อนเอาแครอทพี่ไปป้อนแบ่งให้ป้อนแบ่งแครอทแล้วแบ่งแบ่งบ้างแบ่งมาเร็วเออแบ่งแครอทเร็วแจกใจแจกใจกูด้วยกูด้วยกูด้วยคนเดียวเลยเอากูมีแล้วดีกว่าเร็วๆๆโยนโอเคกดโต๊ะครับครับยังไม่ได้สักอันเลยเนี่ยกดโต๊ะครับผมเอาพี่เป็นไม่ได้สักอันเลยเหรอวะเอาไปๆไปซวยอะไรขนาดนี้เคลลอดไปเคลลอดไปโอ้เอาเคลลอดมาฝากเออทำไมวะทำไมวะกดโต๊ะครับพี่เสร็จแล้วก็เอาเคลลอดค้าไปเส้นตรงครับ2อันพอ2อันก่อนจะเห็นหนังสือมั้ย2อันอ๋อหนังสือ2อันโอเคหยิบหนังสือออกมาเคโอไหนวะว้าวนี่มันโอ้โหแครอทยักษ์ดาบแครอทจะเอาดาบแครอทมาฟันพี่เหรอเฮ้ยไอ้ดาบแครอทนี่เราจะมีแครอทเราจะมีอภิมหาแครอทยาวนะครับทุกคนดาบแครอทและแครอทยาวเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันมีความสามารถพิเศษก็คือว่าเราสามารถไอ้พี่เดี๋ยวอ้าวหายห้ามกดที่ขวากดที่ขวามันก็หายดิเอ้าหายไปเลยเอาล่ะพี่ดูนี่พี่ดูนี่ไอ้ปอนดูปอนดูกูจะให้หมูกินแครอทยาวเลเวล2นะกินกินเคว้าวเฮ้ยลุงพ่อเอ้าเอ้าอาหารมันกินดิหาให้มันกินดิกดกดให้มันกินดิไม่กินไม่ก็คือตอนนี้มันแปลงเป็นเลเวล2แล้วไงพอมันแปลงเป็นเลเวล2ปุ๊บมันก็ได้กลายเป็นอย่างงี้นี่เห็นมั้ยแล้วทําไงมันเป็นเลเวล3อ่ะเลเวล3เดี๋ยวค่อยสอนพี่เราจะลองเลเวล2ก่อนนะเอาล่ะเมื่อมันเป็นเลเวล2แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราจะทําการเปลี่ยนตัวเองโทษๆอะไรเอาซัดเดิลใส่มันพี่เอาซัดเดิลใส่มันนี่ว้าวเฟรมนั่งดิเฟรมนั่งดิเฮ้ยนั่งได้กี่คนเนี่ยคนเดียวมั้งโอ้โดเฮ้ยเฮ้ยนั่งได้2คนเฮ้ยเจ๊เอาแล้วทําไมผมเนี่ยเฮ้ยพี่เรานั่งหมูได้2คนว่ะโอ้สุดยอดเลยว้าวเจ้าหมูสุดยอดเลยพี่หลบไปหลบไปเดี๋ยวผมเอาเบ็ดแครอทมาดิเออเออถามดูแกมันเบ็ดดูสองคนว่ะก็สิเฮ้ยมันขุดจอยด้วยมันขุดด้วยมันขุดพื้นด้วยดูดิสุดยอดหมูดุหมูดุหมูดุไปเลยหมูเกียร์ไปเลยของเขาอ่ะของเขาไม่มีอ่ะเราไม่มีเอาล่ะพี่อันนี้เป็นหมู2อันนะพี่เอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเราทำการสร้างหมูซุปเปอร์หมูดีกว่าพี่โอ้ยซุปเปอร์หมูว่ะเป็นไงวะมีปีกไหมมีปีกไหมมันไม่มีปีกอ่ะแต่ว่ามันจะบินได้นะพี่ซุปเปอร์หมูนะก็คือก็เอาละพี่นะเอาเลยเอาละผมเอาหมูมาก่อนแล้วก็เอาไอ้นี่โอ้โหเฮ้ยใส่แล้วเดี๋ยวโอ้ยทำไมหมูมันโหดขนาดนี้มาทุกคนผมเอ้ยแป๊บนึงอย่าเพิ่งทำอะไรนะอย่าเพิ่งอะไรนะผมรอให้มันผมจะให้มันกินเยอะๆเลยทุกคนผมจำได้ไม่ผิดผมว่ามันจะมีแบบยาวกว่านี้อีกนะแต่ผมใจเปล่าเขาอ่านกันมาทำไงทำดึงมันจะทำเลเวล10เว้ยไอหมูกัดหมูกัดก็คือเขาก็คือเราอ่ะจะเป็นที่ต้องเอาไอ้แครอทโคตรยาวเนี่ยครับผมให้หมูกินไปทั้งหมด15รอบนะครับทุกคนครับ5ได้เลยนี่พี่เอาหนึ่งนึงผมให้มันกินเพิ่มก่อนเอ้ยตอนแต่ว่าตัวนี้เรานั่งได้กี่คนอ่ะขอลองนั่งก่อนไหมลองนั่งดิจะได้สี่คนอย่าเพิ่งพอแล้วอันนี้แค่มันอยู่โอเคสามนั่งมานั่งก่อนเฮ้ยสี่คนสี่คนเนี่ยวัดขับเคลื่อนแล้ววัดแฟนแล้วเฮ้ยระบาดครบพอดีเลยว่ะโอ้โหโคตรเท่เลยทำมันเป็นปอนโอ้ยดิบเฮ้ยพี่เอาดึงนะผมว่ามันต้องอย่าเพิ่งไปตีหมูอย่าเพิ่งตีหมูยีคนดึงได้กูดีแหละอันนี้พี่ผมว่าผมต่อไปเนี่ยตอนนี้ผมจะทำการปฏิวัติหมูนะพี่ตัวมาทำแล้วเอาหนึ่งครับผมขอไปทำการปฏิวัติหมูก่อนนะทุกคนเอาหมูวัดไอพี่ลงก่อนลงไม่ต้องลงก่อนทุกคนลงก่อนมันต้องเอาไอ้นี่ออกมาก่อนใช่ไหมเอาได้ปะก็ออกไม่ได้แล้วชิปไม่ได้กับชิปได้ใช่โคตรแครอทเออโคตรแครอทเอ้ยโอ้โหสุดยอดเลยมันจะให้ได้หรอว่าแบบเนี้ยเออไม่น่าไหนขอแครอทมันเหมือนมันยาวขึ้นเรื่อยๆอยู่นะไม่นะพี่มโนไปเองหรือเปล่าพี่มโนทำมันสไลด์มึงมโนรำอ่ะพี่สไลด์เองเนี่ย
ไม่มีหัวใจว่ะเพิ่มผสมพันธุ์ได้ไหมมาพี่ผมรู้แล้วผมรู้แล้วต้องทำไงนี่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 พี่เฟรมไหนเราต้องเอาผมรู้แล้วเราต้องเอาแครอทพี่แครอทอ่ะก็คือว่าเราต้องเอาแครอทวางไว้สองมือเลยครับผมก็คือวางไว้สองมือเลยนะพี่เสร็จแล้วเราก็แซลมอนพิกขึ้นมาใหม่อีกตัวนึงเป็นหมูใหม่นี่หมูใหม่โอ้โหเนี่ยพึ่งได้กี่คนไปทีนี้เราทุกคนเขาขึ้นมาเร็วขึ้นมาก็ได้ว้ายปอนขึ้นมาเร็วปอนลูกชาวนาก็แล้วปอนไอปอนขึ้นปอนขึ้นปอนเออปอนหลักๆเลยว่ะโอ้น้ำไหลเลยรอแป๊บกองกำลังหมูแว้นกำลังไปแป๊บนึงเอ้ยไปนั่งหลังสุดดิไปนั่งหลังสุดไปเร็วปอนมาเร็วกองกำลังหมูแว้นมึงปล่อยมันอยู่เฉยดิมันวิ่งไวกว่านี้ใช่ไหมไม่ได้หรอกสุดใส่ยาสเปรย์มันดิใส่ยาสเปรย์ใส่ยาสเปรย์ไปเร็วใส่ยาสเปรย์เอาเดี๋ยวเอาสเปรย์กันสเปรย์กันช้างเอาสเปรย์ใส่มันเขาเรียกอะไรนะที่ยืนโบกที่นั่งโบกช้างอะไรโอ้ยมันโหดจังวะเฮ้ยว้าวพี่ดูบูดิฟต้องว่าเราสามารถที่จะใส่ยาสเปรย์ใส่หมูได้เว้ยหมูมันจะดิฟโฟอย่างไกลกันอะไรวะนี่ได้ไปกี่คนวะเนี่ย10คนวะเนี่ยถึงป่ะไม่รู้ดิพี่ค้างเลยทีนี้ไม่ได้ค้างผมขอดูวิธีการทำการเอายาสเปรย์ที่เร็วกว่านี้นะครับผมวันอย่าหาทำไปทั่วนะตัวเราแต่แรกตูดหมูเลยเอาล่ะพี่เฟมไอปอนตอนนี้ทำสับสูบแล้วนะครับซึ่งไอทำมาเลยเน่เอาล่ะทุกคนดูนี่เอาล่ะเฮ้ยนั่งหมูแล้วทุกคนนั่งวันนี้ผมมีนวัตกรรมใหม่มานำเสนอนะอันนี้นวัตกรรมนี้ผมขอเรียกชื่อว่ายาความเร็ว50นะทุกคนไปกันได้แล้วล่ะจัดเลยเป็นการขี่หมูเลยพี่ผมรู้สึกว่านวัตกรรมผมดึงพี่วันนี้ขาผมออกหมูโอเคผมรู้สึกว่านวัตกรรมเรามันแรงล้นฟ้าไปหน่อยนะฟ้าข้างหน้าเรามีอะไรมันบ้าอะไรวะนั่นอะไอ้หมูขยับไปเองอ๋อแล้วพี่มันโหดจริงพี่รู้สึกไงบ้างที่พี่เจอนวัตกรรมอันใหม่โคตรโหดเลยหมูแว้นเอาล่ะนั่งกันต่อนั่งกันต่อแล้วนี่แหละนั่นนวัตกรรมใหม่ทำแกนรถเออนั่งเร็วนั่งเลยทำนั่งเร็วจอดแล้วรถไปแล้วกระชักเร่งความเร็วกระชักโอ้แหลกโอ้ยแหลกยอดเงื่อนตายก็ได้ไอ้ชิ้นออกในกระแพงเฮ้ยพี่ผมรู้สึกได้แล้วว่าผมควรที่จะเอาอะไรแปลกๆขึ้นมาเพิ่มอีกกว่าพี่รู้ป่าวแล้วเอาอะไรมาอะไรวะเอ้ยดูดิอะไรนี่อ่ะอะไรอ่ะไอ้แคดดี้เฮ้ยพี่เราได้อะไรวะมีคนยักษ์โอ้เป็นคนยักษ์เอาไปเลยแต่งกันเอ้ยลองทอดดิทำลองทอดดิใหญ่เลยต้องทอดสามเดียก่อนยักษ์เอ้ยเอาอ่ะปุ๊บใส่ต้องทอดได้ป่ะใส่ได้โอ้ยก็จะพอที่มันเผาได้อะเผาได้จริงด้วยเฮ้ยรอลุ้นมันคืออะไรวะเผาเดียวอีกครับว่าตึมกลับเป็นเนื้อหมูโก้คืออะไรอ่ะใครหยิบอ่ะหายไม่มีใครหยิบเอาแปลว่ามันหายไปเองอ่ะดิเอาบักเหรอจบแล้วโอ้โหอุตส่าห์ลุ้นโอ้โหเป็นคนยักษ์กระจอกแล้วโอ้นี่สลบบักเหรอไหนมีได้เนื้อหมูปกติถ้าเผาแล้วมันเล็กนี่น่าจะเท่กว่าอีกนี่เฮ้ยเผามึงเล็กลงกว่านี้เนื้อคุณภาพต่ำยอดดาบคิริโตยอดWhat the fuckเออยังไงก็นะผมมีนวัตกรรมอันใหม่นำเสนอที่เป็นนวัตกรรมที่สุดยอดที่สุดที่มนุษยชาติเคยได้คิดค้นขึ้นมานะโอเคงั้นเดี๋ยวทำการรอสักแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวตัดแป๊บนึงนะเอาล่ะได้นวัตกรรมใหม่มาแล้วนะทุกคนเอาแป๊บนึงนวัตกรรมใหม่ของเรานะเราต้องทำการเสกหมูยาวขึ้นมาอีกรอบนึงก่อนนะเอาหมูยาวแดกเข้าไปลูกพ่อนี่ไง
โอเคพี่นั่ง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 เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้พอไหมพอไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวผมขออยู่ข้างบนขออยู่ข้างบนโอเคครับมันดีไปฝั่งอันนี้คือนวัตกรรมใหม่ของเรานะครับผมเป็นสุดยอดนวัตกรรมเท่าที่มนุษยชาติเราได้เคยคิดค้นขึ้นมาครับข้างหลังนี่อาจจะใส่พรมได้ปะเนี่ยโอเคทุกคนบินได้ไปเลยไอ้หมูเหี้ยไอ้หมูเหี้ยไม่บินช่วยกูหน่อยไอ้บ้านบินอยู่คนเดียวเหรอลาก่อนบ๊ายบายพี่ผมรู้สึกว่าเราต้องมีอะไรสักอย่างดึงมาจากกายเจ้าหมูตัวนี้ว่ะไอ้ทามดึงไม่ขึ้นอ๋อดึงไม่ขึ้นว่ะทุกคนเป็นคนขี่ไงมันมีคนขี่อยู่เออลองไม่มีคนขี่ดิลองไม่มีคนขี่ดิไอ้ทามบินดึงขึ้นดึงหายแล้วหายแล้วมันไม่ขึ้นไม่ได้ว่ะกูคิดเลยนี่ลากได้อย่างเดียวไอ้ทามดึงคุยจะไปลากได้2คนเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยพอตายไปแล้วอ้าวไม่น่าเลยไม่น่านวัตกรรมมันใหม่มาเล่นเลยวะทุกคนนะผมก็ไม่คิดว่านวัตกรรมมันใหม่มันจะโหดขนาดนี้โอเคทุกคนไปเกิดอะไรขึ้นน่ะทุกคนตอนนี้ทำอะไรกันเนี่ยนี่เลยนี่ไงมันมีที่ขี่ไอ้ที่ขี่โอ้โหแล้วใส่เท่าไหร่มันเนี่ยไอ้เรลามะเอาทำไปใส่ระบาดได้ไหนวะไหนอะไรคืออะไรทำไมนี่มันอะไรเนี่ยที่นั่งมันคือที่นั่งอ๋อเป็นที่นั่งโอ้โอเคนั่งเลยทุกคนนั่งเลยคำหนึ่งมาๆนั่งได้แล้วทุกคนนั่งเชิดมังกรเร็วโทษตอนนี้เร็วพี่เฟมนั่งเร็วตอนนี้นะสายกันสายรถไฟหมูหมูอุดๆกำลังจะไปแล้วสามไปแล้วรถไฟหมูโอ้เชิดมังกรดึงเฮ้ยอุ้ยตกโลกอะไรวะเนี่ยโอเคเราได้ผลลัพธ์แล้วนะครับว่ารถไฟหมูนั้นมีประโยชน์และโทษนะฮะก็อันตรายมากเลยนะคนถ้าไม่อยากตายอ้าวหายเลยอ้าวนู่นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นไม่ใช่เออมันวิ่งไวมากโอเคทุกคนเราควรที่จะพอแล้วนะแล้วก็ไอ้ชิบหายหมูบินได้ขามันยังอยู่บนบกไงเออว่ะนี่มาแล้วโอเคทุกคนก็นวัตกรรมหมูเราต้องจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบนวัตกรรมนี้ก็กดไลค์คลิปนี้คนละไลค์ด้วยแล้วกันนะโอ้ยโอเคทุกคนไปละไปพอละเลิกนอนดีกว่าไปพอสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12chamvccg นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ